่ะชาวภูเก็ตนะคะร่วมต้อนรับคณะสงฆ์จาริกธุดงค์เผยแผ่พระพุทธธรรมวัดนาหลวงนะคะในโอกาสที่มาธุดงค์แล้วก็เผยแผ่พุทธธรรมระหว่างวันที่1ถึง31ธันวาคมนี้ค่ะในช่วงบ่ายของวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะคะที่วัดท่าเรือตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะทางด้านดร.สมหมายปรีชาสินนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนะคะคุณจัดขออภัยค่ะคุณฉัตรประวิทย์จินาพงศ์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงคุณวรวุฒิทรงยศนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรและคณะนะคะมีการร่วมกันต้อนรับคณะสงฆ์จาริกธุดงค์มาเผยแผ่พุทธธรรมวัดนาหลวงนะคะจำนวน51รูปด้วยกันในโอกาสที่เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จาริกธุดงค์แล้วก็เผยแผ่พุทธธรรมระหว่างวันที่1ถึง31ธันวาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทางด้านของดร.สมหมายปรีชาสินนะคะได้บอกว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดขนาดเล็กค่ะแต่จังหวัดเล็กขนาดนี้นะแต่ว่ามีวัดอยู่38วัดค่ะสังกัดมหานิกาย32วัดแล้วก็มีสังกัดธรรมยุทธ6วัดนะคะมีที่พักสงฆ์สังกัดมหานิกาย8แห่งสังกัดธรรมยุทธ2แห่งนะคะรวมแล้วก็จะอยู่ที่10แห่งด้วยกันซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นะคะในจังหวัดภูเก็ตก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือนับถือศาสนาพุทธอยู่ที่ร้อยละ73ค่ะแล้วก็ทราบกันดีอีกด้วยนะคะว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะค่ะในขณะที่เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่น่าสนใจนะคะก็ใช่ว่าจะมีแต่ชายหาดที่งดงามเท่านั้นค่ะเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเรานะคะก็ยังมีศิลปะวัฒนธรรมนะคะศาสนวัตถุแล้วก็ศาสนสถานนะคะที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาชมสักการะเป็นจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นที่วัดฉลองหรือว่าวัดชัยธารารามนะคะที่มีบารมีของหลวงพ่อแช่มนะคะเป็นที่เคารพสักการะบูชาของคนภูเก็ตแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ตด้วยรวมไปถึงที่วัดพระทองนะคะก็มีพระผุดค่ะซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปทองคำนะคะโผล่แต่เพียงพระเกศมาลาจากพื้นดินอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวค่ะ